เมื่อวานตอนไปเดินซื้ออะแดปเตอร์เพื่อมาแปลงตัวแม็กนะครับผมก็เอ๊ะปลั๊กที่บ้านมันมีปัญหาอยู่นะครับแถวนึงมันไม่มีแถวนึงมันเปิดไม่ติดและอีกอย่างหนึ่งตัวของ USB มันไม่มีผมก็เลยเอ๊ะซื้อปลั๊กที่มันมี USB หน่อยดีกว่าแล้วน้องมันก็แนะนำรุ่นนี้มานะครับเขาบอกพี่ถ้าพี่ใช้รุ่นนี้นะพี่จะหน้าตาเหมือนคนบนกล่องนี่แหละเราก็คิดหน้าไม่เหมือนนะแต่ก็แต่งตัวเหมือนก่อนแล้วกันสวัสดีครับผมเป็กนครนะครับวันนี้ผมมารีวิวเจ้าตัวนี้นะครับแกะกล่องแล้วก็รีวิวแล้วกันนะครับเจ้าตัวนี้วอกนะครับเป็นเจ้าตัวนี้นี่เห็นตรงนี้ไหมครับปลั๊กไฟที่โตโน่เลือกนี่นะครับปลั๊กตัวนี้โตโน่เลือกนะครับผมก็เลยต้องมารีวิวนะครับอันบ็อกและรีวิวปลั๊กไฟที่โตโน่เลือกนะครับก็คือปลั๊กไฟรุ่นนี้ครับวอกนะครับของสินค้าเป็นของบริษัท Walk InnoLight นะครับรุ่น Nova Series นะครับตัวที่ผมเอามาตัวนี้มันจะเขาเรียกอย่างนี้นะครับตัวของสินค้าอึ๊บให้ดูก่อนนะครับไม่ต้องกลัวครับความคมชัด 4K นะครับปลั๊กไฟ USB คอนโด3แถว4ด้าน2สวิตช์หน้านะเต็มๆของเขานะครับก็คือถ้าดูจากรูปร่างก็อย่างนี้แหละครับก็คือ3แถว1 2 3นะครับมี4ด้านนะครับแล้วมีไอ้สวิตช์อย่างเงี้ย2สวิตช์นะครับเดี๋ยวตอนอ่านบอกออกมาสาเหตุที่ผมเอาเจ้าตัวนี้มาเนื่องจากอย่างนี้ครับนี่เลื่อนมาให้ดูของจริงเลยนะครับซื้อ MacBook มานะครับทีนี้เจ้าตัวอันนี้ผมเวลาผมใช้งานเจ้าตัวของนี่นะครับนี่ออกมาจากข้างล่างเจ้าตัวนี้ครับคีย์บอร์ดทึ่งวางไว้ตรงด้านล่างของตัวโต๊ะนะครับตัวโต๊ะเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันมีมุมที่บังแสงนะครับผมไม่มุมบังแสงผมก็ต้องใช้ตัว LED ตัวเนี้ยมาเสียบนะครับเพื่อให้มีแสงนะครับมาส่องอยู่ตรงคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมีออกไปใช้งานแล้วนะครับอีกอย่างนึงคือนี่ไอ้ปลั๊กไฟแบบปูโรทั้งพวกเนี้ยอย่างเนี้ยตัวนี้อันนี้มันเสียครับเนี่ยนะครับไฟไม่ติดแล้วนะครับมันเสียไปแล้วนะครับมันรูฟิวขาดหรือยังไงมันเป็นแบบเก่าอยู่และมันไม่มี USB นะครับมันไม่มี USB นี่ตัวชาร์จหัวชาร์จของตัว MacBook Air M1 นะครับก็เลย ต้องการปลั๊กใหม่เท่ากันครับก็เลยพอตอนที่ไปซื้อเมื่อวานนะครับผมไปหาเจ้าตัวของอะแดปเตอร์นะครับที่เอามาเสียบกับ USB-C เพื่อให้ต่อกับตัวของอ่านการ์ดได้นะครับให้ MacBook Air M1 อ่านการ์ดได้นะครับผมก็เลยน้องมีปลั๊กพ่วงที่เป็น USB ไหมน้องมันก็แนะนำไปแนะนำมาบอกพี่รุ่นนี้เลยแล้วกันนะครับถ้าพี่ใช้แล้วพี่จะหน้าตาเหมือนคนนี้ผมเออเดี๋ยวถ่ายปกก็ต้องถ่ายเป็นอย่างนี้แล้วครับอ่ะเรามาเข้าที่รายละเอียดของเขาตัวนี้เป็นโมเดลเนี่ยนะครับโมเดล number push นะครับโมเดล number ของเขาก็ NVT211 ก็คือรุ่นนี้จำง่ายๆคือรุ่นนี้ราคา890กับ890บาทนะครับก็คือตัวของสายไฟเขายาว3เมตรนะครับมีรับประกัน3ปีนะครับแล้วก็รับประกันความเสียหาย 300,000 บาทรายละเอียดเป็นอย่างไรผมอ่านอยู่แล้วนะครับรายละเอียดของการรับประกัน 300,000 บาทก็คือลงทะเบียนได้ที่เว็บนี้นะครับผ่าน QR code ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นความเสียหายของอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับโดยก็บอกว่าต้องตามจ่ายตามจริงตามมาตรฐานสากลอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือนี่คือออปชั่นเสริมที่เข้ามาตัวนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาตรงไหนUHA standard นะครับก็คือผ่านมาตรฐานของสหรัฐอเมริกานะครับ design by Walk in Florida สหรัฐอเมริกานะครับดีไซน์มาจากสหรัฐอเมริกานะครับผ่านมาตรฐาน US standard ผ่านมอกของเรานะครับ IEC นี่น่าจะเป็นของ EU เปล่านะครับแล้วก็รายละเอียดของเขาก็คือตัวนี้สายไฟนะครับผ่านมาตรฐานนี้นะครับแล้วก็เต้ารับมีม่านนิรภัยก็คือมีพลาสติกมาปิดนะครับแล้วต้องรับเป็นแบบกลม3ลูกมีเบรกเกอร์นิรภัยนะครับมีสวิตช์ไฟที่ผ่านมาตรฐานแล้วก็มี USB นะครับนี่คือรายละเอียดคร่าวๆของเขานะครับหน้าตาอย่างนี้นี่ก็ปิดอยู่นะครับน้องมาเอาแกะมาเทสกันแล้วนะครับมีเสิร์ชโปรเทคชั่นปลั๊กกันไฟกระชากด้วยนะครับรายละเอียดอยู่ตรงนี้คอนเนคโปรเทคปลั๊กไฟกันกระชากนะครับก็คือมีฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรแบบนี้มันก็สามสาเหตุหลักของไฟกระชากการเดินสายไฟอย่างไม่ถูกต้องนะครับ
แล้วก็ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเช่นฟ้าผ่านะครับแล้วก็การเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่เช่นตู้เย็นหรือเครื่องปรับอากาศนี่มีผลหมดนะครับที่จะเกิดไฟกระชากตัวนี้มีวงจรกันไฟกระชากด้วยนะครับทีนี้มาอันบ็อกซิ่งก็เลยนะครับก็พาร์ท QC อยู่ตรงนี้นะครับก็เปิดกันออกมานี่ปึ้งนะครับหน้าตาเขาจะเป็นแท่นก็จะเป็นทรงทาวเวอร์นะครับทรงทาวเวอร์เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นทรงตั้งขึ้นมาทีเดียวนะครับไฟใหญ่มากนี่ครับเดี๋ยวผมต้องวางนองให้ท่านดูเลยนะครับนี่กล่องให้ดูกล่องก่อนนี่กล่องไม่มีอะไรแล้วครับโบเบอันบ็อกซิ่งจริงนะครับนี่มีถุงสวมมากขอถุงออก อืมนี่ทรงพาวเวอร์ตอนแรกผมเห็นไอ้โวโวนี้เอ๊ะมันเป็นไฟกันหรือเปล่าเนี่ยพอลงดูกับน้องน้องมันก็คุณไม่ใช่พี่มันไม่มีอะไรมันก็แค่ไฟนั่นแหละครับก็นี่คือตัวของเขานะครับสายไฟนะครับผ่านมาตรฐานใหญ่ยาว3เมตรนะครับแล้วก็ปลั๊กเป็นปลั๊ก3วนนะครับมาตรฐานนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็นี่ดูรายละเอียดของเขากันนะครับตัวของยี่ห้อ Walk Inno เนี่ยนะครับก็สินค้าของนี้ USB DC 5โวลต์ 2.1 แอมป์นะครับ2พอร์ตอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวเต้ารับนะครับตัวเต้าตัวเมียมีกี่อัน1 2 3 4 5 6 7 8นะ6อันนี้ด้านนี้6นะครับผมจับไว้ก่อนนะนะครับด้านนี้6นะครับด้านนี้6อีก3เป็น9อู11ครับ1 6 9นี่3อันนี้นี่ที่มือผมอยู่นี่9เลยนะครับ11เต้ารับครับโอ้โหใช้กันไปเถอะนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็จะมีม่านนิรภัยคือตัวนี้ครับกันเด็กเอาอะไรไปแย่นะครับกันเด็กแล้วเต้ารับเป็นแบบกลมนะครับ3นะครับตัวสวิตช์นะครับตัวสวิตช์เขาจะมีสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับ1จุดนะครับนี่1จุดคุม2ด้านมั้งนะครับแล้วก็ตัวนี้อีก1จุดนะครับต่างกันนะอันนี้มีวอล์กอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้ไม่มีนะครับไม่ใช่ว่าผมเอามานั่นท่านนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับเขามีตัวของน่าจะเป็นตัวของสวิตช์นิรภัยตรงนี้นะครับถ้าเกิดมีการตัดมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็มากดตรงนี้ใหม่นะครับแบ็คไวท์กับ3เม็ดนะครับสีดำขาว3เม็ดนะครับอ่ะผมลองถ้าลองแนวตั้งมันก็ไม่ได้นะครับลองดีกว่าก็ลองได้นะลองดูอ๋อถูกแล้วนี่มาจากเมนใหญ่ปึ้งนี่นะครับอันนี้สายไฟเมื่อกี้ที่ไม่มีไฟเข้าเพราะผมมาจากตัวของ stabilizer นะครับ stabilizer อันนี้ถ้าตาเรามองนะไฟมันติดธรรมดานะครับแต่ในผ่านกล้องเนี่ยโอ้ความถี่มันได้มั้งเนี่ยมันเห็นมันเป็นไฟกระพริบอยู่นะครับก็เนี่ยลองใช้งานดูนะครับการเสียบสายใช้ก็ออกมานะครับนี่ปลั๊กตัวของM1 นะครับ30วัตต์นะครับลองเสียบดูนะครับนี่เป็นขาแบนใช้กับเขาเสียบง่ายไหมขาอย่างเงี้ยเวลาสิบนี่ครับลงแน่นปุ๊บนะครับแล้วไฟล่ะเป็นไงบ้างเดี๋ยวนะครับปึ้งเสียบปึ้งขึ้นแล้วครับชาร์จนะครับชาร์จถอดออกไปก่อนดีสิไอ้เจ้านี้ USB เดี๋ยวลอง USB ของเขานะครับนี่ USB นี้ใช้2.1 โวลต์นะUSB อยู่นี่นะครับผมลองใช้ดูนะครับเสียบไปไฟเกินได้ไหมวะกึ้งนี่ครับนี่ที่ผมบอกผมจะใช้งานเขาอะนะที่ผมจะใช้งานเขาในการส่องตัวของคีย์บอร์ดนะครับให้มันสวยงามนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับเนี่ยคือการใช้งานง่ายๆของเขาแล้วก็ถ้าเกิดนี่ไปด้านนี้นี่ก็คือการกดให้มันยุบลงไปนี่คือการเปิดนะครับแล้วปิดก็คือกดอีกทีนึงให้มันเด้งขึ้นนะครับ
มันก็ใช้ทำงานได้แล้วก็เนี่ยครับทรงของเขาเป็นทาวเวอร์ก็ข้อดีคืออะไรข้อดีคือมาเทียบกันนี่นะครับนอกจากมาตรฐานปลอดภัยหนาแน่นนะครับก็คือเรื่องของพื้นที่นะครับพื้นที่ที่มันจะกินโต๊ะทำงานหรือโต๊ะแรงของเรานะครับมันก็จะกินพื้นที่น้อยกว่านะครับครับก็ถ้าสนใจสินค้าชิ้นนี้นะครับก็ลองหาซื้อดูนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีลิงก์ในตัวของช้อปปี้นะผมค่อยเอามาลงให้นะครับสำหรับตัวของสินค้าตัวนี้นะครับนะครับสินค้านะครับ Walk Nova Series Tower Power Script นะครับก็แล้วแต่มันมีรุ่นเล็กด้วยนะครับรุ่นเล็กแต่รุ่นเล็กถูกกว่า100บาทผมก็เลยน้องเพียวรุ่นใหญ่ได้อย่างนั้นแหมตั้งราคากันแบบโหดเกินจะบังคับให้เอารุ่นใหญ่ก็บอกมาเถอะนะครับและนี่ก็คือการอันบ็อกแล้วก็การรีวิวเบื้องต้นนะครับก็ตัวนี้ไม่ได้ใช้งานคือเพิ่งเริ่มใช้งานนะคือวิธีการใช้งานเบื้องต้นแล้วกันนะครับยังไม่ใช่รีวิวนะครับเพราะว่าถ้ารีวิวก็คงต้องใช้สักพักนึงแล้วมาดูนะครับอ่ะตัวโน่เดี๋ยวเราเจอกันที่ปกนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ